At last สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Tomo React นะครับผมวันนี้เราจะมาทำการ React At Last Walk At Last but not least Tomo React EP นี้เป็น EP ที่3แล้วนะครับผมที่เรามาทำการ React กันกับ At Last Walk นะทุกคนซึ่ง EP เนี้ยเขาน่าจะทำการซื้อของขวัญปีใหม่ให้กันและกันมีการแบบ Happy New Year ซึ่งกันและกันนะครับผมวันนี้เราก็เลยจะมาดูซิว่าความ At Last เนี่ยจะมีความน่ารักขนาดไหนและก็มีความคิ้วคิ้วขนาดไหนเพื่อไม่การเสียเวลาไปดูกันเลยจ้า ต่อหมอ Reactคือเราเนี่ยจะมาจัดฉลากชื่อเพื่อนกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาซื้อของจากในด็อกกี้เพื่อนเนี่ยจะชอบของที่เราซื้อให้หรือเปล่าอยากได้เสื้อยูคาจังเลยฮะด็อกกี้เอกมัยนี่ใช่ไหมเฮ้ยเจ็บมากจะวงแตกแล้วก็ตอนนี้อุ้ยถ้าเขาใส่ทั้งวันไหมฟูมมิวอนเจ็ดแทดJunior, Nice, and Urban. สวัสดีครับพวกเรา At last. วันนี้เราอยู่ที่ Donkey Mall นะครับผมสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่มีของมากมายเลยนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากเป็นปีใหม่เนาะเราก็เลยมีภารกิจการคือเราเนี่ยจะมาจัดฉลากชื่อเพื่อนกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาซื้อของจากใน Donkey Mall 50,000 บาท 50,000 บาทตกใจนึกว่า 50,000 จริงเนี่ยจะชอบของที่เราซื้อให้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราดูกันไอ้เจ็ดไอ้เจ็ดอันนี้คือชื่อของคุณเดี๋ยวเราจะไปซื้อของขวัญกันนะครับผมก็อันนี้จะเป็นที่จับฉลากของทุกคนมีเริ่มก่อนเลยมั้ยได้ครับมิวออนเออวินได้มิวออนแท้ได้ใครแท้ได้ภูมิจูเนียเออภูมิต้องได้จูเนียแล้วล่ะภูมิต้องได้จูเนียแล้วล่ะภูมิต้องได้จูเนียแล้วล่ะตอนนี้แท้ภูมิจะได้จูเนียไหมไหนแล้วภูมิจะได้จูเนียไหมก็เลือกคนเดียวเลยนี่ไงระดับหนึ่งมิงกาทุกคนน่าจะเป็นครั้งแรกที่จะซื้อให้แบบทุกคนเราเป็นชิปเปอร์จูภูมินะจ๊ะขอแค่ไม่จูได้ภูมิก็ภูมิได้จูเราโอ้มิงกาเราก็แบบเอาดีใจแล้วนะจ๊ะมิงกาไปเริ่มกาเออเซลแท้ทำไมอ่ะมาเรื่องอะไรก็ได้ใช่ไหมอะไรก็ได้ไปแผนกอาหารกันแล้วกันวันนี้พี่ได้ที่ชอบอาหารไม่ไหนพี่จูเอาชอบไม่รู้เรามีใครไม่ชอบบ้างฉันลืมไปเลยว่าใครได้ใครฉันดูอย่างเดียวว่าภูมิได้จูมองมากมันรู้สึกว่าแบบฟินกับการดูอาหารจูได้ใครวะไหนเหรอได้หยิบของซื้ออะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมพี่ตอนนั้นนะผมเคยมารอบหนึ่งกับพี่จูที่เนี่ยซื้อขนมซื้อแบบสามตะกร้าชิ้นเดียวหมดชิ้นเดียวหมดไปอดอยากไปตั้งแต่ไหนวะโอ้โหอยากไปโซนแบบพร้อมอ่ะข้างบนข้างบนอยู่ข้างบนข้างบนก็ได้ผมว่าชั้นต่อไปเนี่ยน่าจะบันเทิงอันนี้ก็เป็นกระตุ้นนี่ไงคือเนี่ยเล่นไหนข้างไหนดีอ่ะไอ้น้ำมันน่ารักนะผมได้แล้วฮะตอนนี้มันพี่จูหล่อนะลดจาก399นะฮะเหลืออีก300บาทพี่จูไหล่กว้างมากเลยอ่ะไม่ได้ของที่อยากได้เองเท่านั้นแหละได้ครบยังไงจูยังเลยผมว่าผมได้มาเจอแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์มันตอบโจทย์เออมีดเออเหมาะกับเออวินนี่คนเหรอครับที่เหมาะกับของแบบนี้เออเออเปิงสุดแล้วเออวินต้องหาอะไรที่มันแบบมันต้องทาคนเนี้ยเออน่าจะมองว่าผมเป็นคนแบบว่าเฮ้ยน่าจะต้องซื้ออะไรที่พี่เจแบบใช้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าเกิดเป็นอย่างคนอื่นก็คงแบบซื้ออะไรอย่างงี้ให้นึกว่าแต่คนคงไม่ซื้ออย่างงี้ให้ผมอะไรอย่างเงี้ยไปหาต่อดีกว่าที่ผมมองครับผมเอ้ยแทนแล้วคุณแม่แทนแล้วคุณเดี๋ยวผมมันจะมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าผมสาธิตได้ดูไหมได้ดีครับดีครับน้องนอนโอ้โหจะก๊อกหลังเท่าไหร่
ครับผมมันก็จะยืดเส้นได้หรือไม่ก็เอาไปทับขาที่ยืดนี้ได้ครับผมเฮ้ยไม่พอเกินงบภูมิคิดว่าจะซื้อ2อันนี้ครับผมเพราะว่าเรื่องงบเราไม่พอผมเลยคิดว่าจะซื้ออันที่ไว้นวดขากระแขนแล้วก็ไว้นวดหลังอันหนึ่งครับคิดว่าพี่ภูมิน่าจะชอบเลยมั้งโอ้ยน่ารักลองซื้อแบบที่แต่งหน้าพี่ภูมิไหมเพราะปกติอ่ะพี่ภูมิเขาแต่งให้พวกเราไงก็แปลว่าเราจะได้ใช้เองโอ้โหอันนี้ดีรายการแต่อันนี้ต้องมีโอ้ยน่ารักโอ้ยน่ารักแต่ว่าคนที่ผมได้มันดันตัวใหญ่โอเคไม่รู้ราคาไม่รู้ราคาจริงได้ไหมใครได้อะไรอ่ะคุณรู้เลยใครอยู่ใกล้ๆนี่แต่จะเป็นการเล่นง่ายหรือฟุตบอลมันจะไม่ค่อยได้ใช้นะมันไม่ใช้สำหรับแบบยืดนะเออพี่รู้ชอบใช้ของนี่อ๋อตอนแรกนึกว่าได้เจ็บเอาเดี๋ยวตอนแรกนึกว่าได้เจ็บเออพี่ภูมิชอบแชร์ของนี่แต่พี่ภูมิแต่ที่เป็นการเล่นง่ายหรือฟุตบอลอ๋อมีแต่พี่ภูมิเหรอไม่ได้ใช้นะมันใช้สำหรับแบบยืดนะเออพี่ภูมิชอบแชร์ของนี่อ๋าเออโอเคโอเคลืมไปพี่มาบอกแฟนเขาสละว่าได้ภูมิอ่ะเอออยากได้เสื้อโยคะจังเลยฮะผมอยากเอาไปใช้ออกกำลังกายที่ห้องนะเสื้อโยคะนะผมไม่ต้องบอกฉันจะไม่รู้ปีห้านี้เลยทุกคนทุกคนคือเขาแบบส่งกระแสจิตด้วยสายตาสายส่งตารู้ใจส่งใส่ใจส่งใยให้กันพูดไม่ถูกแล้วนะจ๊ะก็คือเนี่ยไม่จูภูมิจะให้ทำยังไงอ่ะใช่ไหมจูภูมิกดหนึ่งจ้ะใช่ครับพี่จะซื้อขนมทองหลอดเส้นเลยทองหลอดเฮ้ยเราจะอีกทีมหนึ่งข้างบนจริงก็ไม่อยากให้เขาเห็นเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเขาชอบป๊อปไงพวกเนี้ยเออพี่นายอะไรอยู่นี่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเริ่มจากมีอ้อนกันดีกว่าให้มีอ้อนพาทัวร์ต้องบอกว่าที่นี่นะครับของเยอะมากๆมีทั้งอาหารอุปกรณ์เครื่องใช้โซนกีฬาต้องเรียกว่าครบเลยวินหัวยี่ผมงอไม่เป็นผู้หญิงในลอนสวยพูดดีกว่าว่าคนที่เมย์ออนได้ชอบอะไรบ้างคิดว่าจะไปแนวไหนวันนี้ผมว่าเขาต้องไปแนวปั่นๆครับผมเขาปั่นเหรอใช่ใช่ไปช่วยเรื่องอะไรได้ปะใครอ่ะเมย์ออนได้แท็ดนี่ใช่ไหมได้พี่เจ็ดใช่ป่ะคือซื้ออะไรพี่เจ็ดไม่ใช้พี่จริงผมรู้ว่าพี่ภูมิได้ใครดองดองพี่จริงดองกีดอง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 กีฉันจะบอกว่าจริงๆฉันรู้ว่าเธอได้ใครเธอก็ต้องรู้อยู่แล้วเพราะว่าเมื่อกี้รู้อยู่แล้วแล้วเธอได้ใครเธอบอกฉันไหมอ่ะคือพี่เจ๊เป็นคนที่แบบเขาชอบที่มันแบบอะไรที่มันมีค่าทางจิตใจจิตใจเขามากกว่าเออทุกคนว่าผมควรซื้อของไหมครับคือเขาอยากได้เสื้อแต่ผมแบบไม่อยากซื้อของนี้เลยอยากได้เสื้อโยคะได้ไหมฮะเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีอะเนาะเดี๋ยวซื้อให้เขาก็ได้ครับเอ้ยแล้วผมได้มิวออนเอาเพื่อนใช่ไหมผมได้มิวออนแบบคือดินขนาดจริงๆมิวออนอะเขาชอบพวกเกี่ยวกับพวกแบบการ์ตูนญี่ปุ่นเขาชอบดูอนิเมะมากผมว่าก็คงจะไปเวนี้แต่เดี๋ยวดูก่อนว่าอันไหนดีแต่คิดว่าผมได้ละน่าจะเป็นของเล่นครับผมว่าควรซื้อวิกเพราะว่าเจชอบบ่นว่าเจดำไม่ชอบผมสั้นผมก็เลยคิดว่าซื้อวิกให้เจตอนสิ่งที่เขาต้องการให้สิ่งที่เขาต้องการทำไมอ่ะพอเป็นคนอื่นทำไมต้องแกล้งแต่ทำไมพอเป็นแฟนตัวเองอ่ะทำไมต้องตามใจด้วยนะจ๊ะคนอื่นน่าจะมองว่าผมเป็นคนแบบว่าเฮ้ยน่าจะต้องซื้ออะไรที่พี่เจนแบบใช้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมเจอแล้วผมอยากเห็นคนเนี้ยใส่วิกทรงนี้ซื้อแล้วซื้อผมเปียไหมไม่ผมเปียไม่ได้พี่เจนต้องผมป๊อปเนี่ยไงไหนดีอันนี้คืออะไรอ่ะวิกแค่ทัชไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่าคนที่ชอบก่อนอันนี้ดีกว่าอันนี้เห็นรูปแล้วนึกถึงคนนั้นครับแล้วก็อยากให้เขาใส่วันนี้ด้วยครับแต่ผมเมื่อกี้ก็คือแท้จริงอ่ะครับตอนนี้เออร์วินก็ได้ของให้กับบัดดี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งนี่ครับผม
จริงๆไม่ใช่แต่คือถ้าเราถืออันนี้ไปอ่ะคือเขารู้แน่นอนว่าเราซื้อให้เพราะมีคนเดียวในกลุ่มที่ชอบอนิเมะขนาดนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยหลอกว่าเราซื้ออันนี้ให้ซึ่งเขาก็ยังไม่รู้ว่าบัดดี้เราเป็นใครเพราะเราได้คู่กับมิออนไงเราได้เดินคู่กันเราก็ไม่อยากให้เขาจับผิดสวัสดีครับป้าจ่ายตังค์เลยไหมอุ้ยถ้าเขาใส่ทุกวันมันรออย่างงี้ดีกว่าไอ้ยาเขาใส่เขาต้องใส่ไปเล่นกีฬาทุกวันจริงอ่ะมิวออนหนูไม่น่าพูดเยอะเลยลูกหนูจะต้องได้ใส่นะลูกเราซื้ออันนี้ให้ซึ่งเขาก็ยังไม่รู้ว่าบัดดี้เราได้คู่มิวออนเนี่ยถ้าเขาใส่ทุกวันมันดีครับจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเดี๋ยวจ่ายตังค์กันเลยดีกว่าครับเพราะมิออนพูดว่าอะไรนะเราได้มิออนบอกต้องใส่ทั้งวันเไปดูกันว่าคนที่ได้ใส่ชุดนี้กับวิงเนี้ยจะเป็นสภาพยังไง Let's goไม่รู้ตัวตอนนี้เราต้องจ่ายตังค์นะครับมาดูกันว่าของเมกามันจะเกินหรือยังถ้ามันเกินแล้วผมก็จะคืนผลนี้ไปถือว่า70บาท470บาทครับผมเฮ้ยซื้อให้ปุ่มปูมาอุ้ยเมนเราซื้อให้เหนือเมนเราว่ะมันมาเนี่ยคิดว่าพอดีและเหนือเมนเราก็ซื้อให้แฟนเขาเห็นไหมตามกฎกติกาเดี๋ยวนี้เขาเรียกคนใช้เงินพุ่งเฟืองพุ่งเฟืองเมือสุริยะพุ่งเฟืองดวงจันทร์อะไรกันเนี่ยทุกคนยังเห็นมิวออนครับผมตอนนี้นะครับเราก็ทำภารกิจเกษตรเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราจะมาดูมิวออนแต่ละคนมิวออนกางแก้แคทตันลิตแล้วจะได้ผมซื้อโทรศัพท์มาอันหนึ่งแฟนแปลกแอบปวดมันนะเฮ้ยโอ้ยตอนนี้เราภูมิสุขใจสิ่งนี้นะเฮ้ยผมว่าผมดูแลได้ตายได้ให้ได้ผมว่ามันโคตรชัดเลยผมว่าพี่อันผมว่าพี่ภูมิจริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมลูกๆยังบอกว่าพ่อซื้อให้แม่เลยอ่ะเออเอาล่ะแล้วไม่พ่อของแม่แล้วเริ่มสถาปนาต่างๆแล้วเนี่ยลูกๆยังบอกว่าคุณจูซื้อให้กับคุณภูมิเลยอ่ะแล้วจะไม่ให้เราชิปได้ยังไงเออนี่นะผมได้มาแล้วผมเฮ้ยมันมีความหมายเออร้องเพลงเวลาแบบว่าเราไลฟ์ในไอจีอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องถือจ้าตั้งแล้วเดี๋ยวผมไลฟ์เลยส่วนนี้เป็นสิ่งที่เราเคยเจอไปกินด้วยกันทำกันแฟนแปลกแอบโกรธคือแต่ภูมิถึงมาแล้วนะเต้นใหญ่เออภูมิถึงมาแล้วเรากินมันทำมันมาเรียนเพราะผมเป็นคนไม่ชอบนวดใช่เพราะแต่มันเนี่ยมันขาดแต่ใช่ไหมเห็นบางตัวนี้ก็ดูบางมาให้ตัวนี้อธิบายตัวนี้เหมือนใช่ตัวนี้เหมือนไหนเพราะว่ามันมีความแบบมันมีความคิดเตามีความแบบง่วงนอนเลยขอบคุณครับพี่แนทพี่แนทต่อไปก่อนต่อเลยครับเราเรียกนี่เลยอ่ะของผมนะครับไม่ได้แฮทของที่ครบไม่ใช่เออเฮ้ยนี่ผมแล้วเดดิจิตเอาเลยก็ได้ใครได้หลังคิดว่าได้ใครนะใครผมว่าพี่เจษแพทพี่เจษตัวเล็กขึ้นตัวเล็กขึ้นผมยาวอ่ะผมเลยซื้อผมบล็อกให้เลยพี่เจษเนี่ยคือคนชอบเรียนเสียงดนตรีก็เลยอยากให้เล่งมากน่าจะโกงแตกก็ตอนนี้ดีมากครับไม่พบมันยังไม่โกงใจให้โกงใจให้ลองแคปไปนะครับทุกคนแคปไว้แคปไว้คนอื่นน่าจะมองว่าผมเป็นคนแบบว่าเฮ้ยน่าจะต้องซื้ออะไรที่จะแบบใช้อะไรอย่างเงี้ยใช่ของผมนี่อย่างแรกปึ๊บอะไรอ่ะอันนี้จะเป็นเหมือนเจเหมือนเวลาเราไปลองเป็นงานในเด็กที่เออวินเป็นเหมือนไม้ที่เป็นโกลสติกอย่างเงี้ยแล้วเราก็สามารถใส่คอได้ใส่กำไรได้อะไรอย่างงี้ก็หมวกเฮ้ยนุ้ยน่ารักผมว่ามันดูน่ารักดีก็ขนมทุกคนต้องบอกว่าภูมิแน่เลยอ่ะผม
มเริ่มรู้แล้วว่าเป็นใครอ่ะเรื่องการสุดท้ายก็แล้วผมไปคิดได้ผมได้แล้วดูสิ่งที่ผมได้แล้วดูสิ่งที่เฉลยนะครับได้เออร์วินอธิบายทีละชิ้นก็คืออ่ะทุกคนน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วเออร์วินชอบใส่แบบไอ้พวกอะไรสักอย่างบนหัวอะไรอย่างงี้อันนี้คือน้องเป็นคนแบบว่าติดชอบแบบว่าทำเพลงในห้องมืดๆผมมองว่าเอ๊ะถ้าแบบจะวางตามห้องเนี่ยมันดูมูดดีอันนี้คือน้องเคยบอกว่าชอบเขย่าโคลามาใช้เป็นก้อนๆอะไรอย่างงี้แล้วก็กินก็เลยเห็นแล้วนึกถึงมันจะยกแล้วก็เนี้ยคือผมแบบคาดหวังไลฟ์ครั้งหน้าเออร์วินจะต้องเอาเนี้ยไปอยู่ในไลฟ์เพราะว่าแล้วเออร์วินก็คือหักฟอสฟอรัสแล้วเรียบร้อยหักไอ้แท่งพี่เขาได้คือกลัวหากระดิ่งนานมากพยายามแบบพี่ครับมีกระดิ่งต้องกินด้วยพี่ครับจะได้ใช้ในร้านด้วยแล้วเขาบอกเอาไม่มีถามแบบสองคนอะไรเงี้ยก็เลยท้ายแบบอันนี้แทนน่าจะได้ถือว่ายังเป็นของขวัญที่ดีว่าดีตอนนี้ทุกคนดีหมดนี่เชื่อผมเดี๋ยวเจอหนักกว่าพี่มิวออนมิวออนโอเคต้องเล่าก่อนว่านี่คือสิ่งที่ผมซื้อให้นะครับอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมโอเคราคามัน500พอดีชุดมันน่ารักเหมาะกับคุณที่ได้งั้นเฉลยก่อนเลยละกันผมอ่ะเบมิวออนเบมิวออนรออย่างงี้ต้องใส่ไปเล่นเกลือแล้วคือตอนแรกอ่ะผมอ่ะบอกกับกล้องว่าเราจะซื้ออะไรที่จริงจังซื้อแบบอะไรที่เหมาะจริงๆเราก็ไปเห็นโมเดลDemon Slayer แต่ด้วยความที่คู่กับผมเนี่ยตอนถ่ายอ่ะคือถ้าเราหยิบเลยยังไงก็รู้เพราะว่ามิวออนอ่ะชอบอนิเมะที่สุดแล้วผมก็เลยแบบกล่าวว่าเอองั้นหยิบอันนี้มาหลอกแต่จริงๆอ่ะเรามีไอ้โมเดลไว้ด้านหลังแล้วมิวออนมันเดินมาแล้วบอกว่าเฮ้ยดีนะแต่ใครที่ได้อันเนี้ยต้องใส่ทั้งวันเลยนะวันเนี้ยพูดเนี่ยขนาดเนี้ยได้เดี๋ยวพาร์ท2เนี่ยไปดูกันว่ามีออนใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงอยากเห็นเลยอ่ะอันเดียวอยู่คือผมเห็นอันเนี้ยเรานึกถึงคนนึงครับขอร้องเรานึกถึงคนนึงก็เลยน่าจะเข้ากับเขานะแล้วเหมือนเขาชอบแบบเวลาตื่นมาก็แบบเป็นทรงผมโอเคเฮ้ยแต่ทาสีทองก็ปังอยู่นะอุ้ยได้อยู่ได้อยู่นั่นแหละกล้องๆๆไว้เก็บไว้เป็นใส่คอนเทนต์กับพี่เจนนะครับผมใส่คอนเทนต์กับพี่เจนครับแล้วนะครับผมก็มีซื้อนี้มาอุ้ยเป็นลูกบอลแบบยืดอ่ะไว้ยืดบอลบ้านบอลอ่ะที่เป็นโรลเลอร์แล้วก็กระอันนี้ผมไปเจอมาเป็นแบบแต่งหน้าแบบโอยวายแบบเต็มอันนี้รู้เลยใช่แล้วก็ซื้อกาสองแท่งมาซื้อเรื่องอะไรทำไมไม่รู้ฮะเงินมันเหลือเงินมันเหลือมันน่ารักดีหรอใช่ได้ยากไม่ได้ยกให้เลยอ่ะต่อต่อแล้วกันหนึ่งสองสามเลยจิ้งจกผมรู้เลยสเปรย์กันจิ้งจกครับเรารู้อยู่แล้วว่าอันนี้เราเหลือคนเดียวก็คือจูเนียร์นะจูเนียร์เนี่ยเป็นคนที่กลัวจิ้งจกมากกลัวที่สุดในชีวิตแล้วคือเจอจิ้งจกแล้วจูเนียร์ตะกี้ตลอดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจแล้วเมื่อกี้เราได้ยินจูเนียร์กระซิบว่าแบบอยากได้แบบอย่างอื่นที่เขาอยากได้เงี้ยเราก็เลยแบบว่าเราก็เลยซื้อมาให้โอ้ยปฏิบัติดีขนาดนี้อ่ะว่าเข้ากันดีครับขอบคุณครับครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบของจบลงว่าสนุกอ่ะครับติดตามพวกเราได้ในทุกช่องทางพี่เจนก็คือกลายเป็นคนปิดคลิปไปเลยตอบทวิตเตอร์ YouTube อะไรต่างๆ Facebook อะไรก็ว่าไปค่ะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูบล็อกเรา EP ก่อนหน้านี้ก็อย่าลืมตามกลับไปดูด้วยก็จะมีพวก Behind the Scene มีอะไรต่างๆก็สนุกไม่แพ้ EP นี้เลยไม่ได้ยังฟังได้อยู่ไม่ได้เลยฟังอยู่ยังสามารถปั่นวิวได้อยู่เรื่อยๆนะไปกดฟังด้วยติดตามนะครับแล้วเจอกันในครั้งหน้าครับผมดัมมิวออนยังเห็นเลยว่า but not least ต่อมอรีแอค
ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ Atlas Vlog EP 3นะครับผมทุกคนตลกมากรู้สึกมันเป็นอะไรที่คอนเทนต์มากๆเลยสำหรับ Atlas EP นี้นะครับผมก็หวังว่า EP ต่อๆไปก็จะสนุกแบบนี้นะครับผมแล้วคาดหวังพาร์ทหน้าแล้วนะครับผมที่จะได้ใส่ชงใส่ชุดอะไรต่างๆนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเจอกันกับ EP ที่4ละกันนะครับกับตอมอรีแอคเอ็กแอดลาสนะครับผมแล้วใครอยากให้ตอมอรีแอคคลิปไหนอีกนะครับผมอยากให้ตอมอรู้สึกแบบเฮ้ยซินเซินแบบฟินอะไรอีกนะครับผมสามารถส่งเข้ามาได้นะครับผมที่ในคอมเมนต์หรือว่าใน DM ก็ได้นะครับผมจนวันนี้ใครชิปใครใช้ชอบใครใครเมนใครสามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับผมท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะแล้ววันนี้ตอมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอไปชิปจูฮูมต่อแล้วนะจ๊ะ Bye.